ช่วงนี้นะคะเราจะมาคลายทุกข์ซึ่งก็เป็นทุกข์จริงๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็เวลาจะถ่ายทุกข์ลำบากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมีสุขาเคลื่อนที่แบบรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาแจกให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ค่ะดร.สกลธีรวันวรัญญูนะคะรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอาจารย์สกลสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคุณกาญจนาอาจารย์สกลคะก็คงจะเป็นสุขาคลายทุกข์จริงๆนะคะใช่ที่ฉันคิดอยู่อย่างหนึ่งเวลาไปทำข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดคือเราเข้าไปแต่เดี๋ยวเราก็ออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือชาวบ้านเขาจะเขาจะอยู่จะคลายทุกข์กันยังไงวันนี้อาจารย์มีแนวคิดในการทำยังไงคะถึงออกมาแบบนี้ก็คือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเราออกแบบเพื่อจะให้สามารถที่จะใช้ในสถานที่อย่างเช่นมีในบ้านได้หรือว่าในที่สาธารณะเองสมมติว่าน้ำถูกบ้านถูกน้ำท่วมไปแล้วใช่แล้วครับนะฮะโดยที่มันจะมีถุงดำนะฮะแล้วก็มีถุงที่เป็นลักษณะที่อันนี้ biodegradable นะฮะเป็นพลาสติกที่เราสามารถที่จะย่อยสลายได้มันย่อยสลายได้อาจารย์คะแล้วถุงแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปไหมคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากทางโรงงานนะฮะซึ่งในห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีจำหน่ายแล้วครับค่ะคือเป็นถุงแบบย่อยสลายได้ทีนี้เนี่ยเก้าอี้จะต้องเจาะรูแบบนี้ซะก่อนใช่ครับอันนี้คือไปเก้าอี้เก้าอี้บ้านธรรมดาว่าอย่างนั้นเถอะถูกค่ะนี่เก้าอี้พลาสติกเนี่ยมาให้ดูนะคะจริงๆที่เอามาให้ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้คือถ้าหากจะไปหาซื้อหรือรอบริจาคบางทีมันไม่ทันการไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำเองที่บ้านก็ได้นะคะเราก็ใช้ใบเลื่อยฉลุนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อยแล้วก็เราใช้กระดาษทรายขัดเพื่อไม่ให้เกิดความคมนะครับจะได้ไม่คมไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดก้นได้นะคะไม่บาดมีอันนี้ร้องเหรอคะมีพลาสติกทีนี้มีอุปกรณ์เนี่ยคือเก้าอี้แล้วก็มีถุงพลาสติกเอาไว้รองเวลาเราถ่ายลงไปถูกไหมคะใช่ครับแล้วมีอะไรอีกคะอาจารย์เพราะว่าเวลาเนี่ยคนถ่ายลงไปปุ๊บกลิ่นออกมาใช่ไหมฮะคือเรามีสารนะฮะซึ่งใช่ไหมฮะครับอันนี้คือส่วนผสมระหว่างเบนทอไนท์นะฮะกับซีโอไลท์นะฮะซึ่งเป็นสารที่ช่วยดับกลิ่นนะซึ่งสมมติว่าเราถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวลักษณะที่ทำให้กลิ่นของปัสสาวะอุจจาระนี่ไม่มีค่ะนะฮะแล้วก็ใส่ไปก่อนหรือใส่ที่หลังใส่ที่หลังครับอ๋อพอถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บก็เทอันนี้ลงไปครับผมค่ะแล้วสารพวกนี้อาจารย์ต้องทำเองด้วยหรือเปล่าคะอันนี้คือจริงๆเราออเดอร์จากโรงงานมานะฮะแต่ว่าถ้าทางบ้านไม่มีเนี่ยเราก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นทรายแมวนี่แหละอ๋อทรายแมวอันนี้คือซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์นะฮะทั่วไปฮะก็จะเป็นก้อนๆนะฮะจะสังเกตว่าอันนี้คือก่อนโดนน้ำนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโดนน้ำอันนี้โดนน้ำแล้วอันนี้คือโดนน้ำแล้วก็จะเป็นก้อนอันนี้คือเป็นทรายแมวใช่ครับนี่คือทรายแมวซื้อได้ตามร้านขายวัสดุเอ้ยไม่ใช่ร้านขายอาหารสัตว์ครับครับค่ะก็คืออันนี้พอถ่ายเสร็จปุ๊บเทลงไปใช่ครับแล้วมันจะได้ผลยังไงบ้างคะหมายถึงว่าไม่มีกลิ่นแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราตอนแรกที่เราแบบถุงสีขาวเนี่ยก็คือใช้1ครั้งแล้วก็มัดถุงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้สมมติในบ้านเนี่ยมีประมาณอยู่5คนเนี่ยเราก็จะใช้ถุงดำแทนเพราะว่าถุงดำสามารถที่จะเก็บตัวของอุจจาระได้เยอะแล้วก็ใส่พวกที่เป็นทอนายกับเซลล์ไลได้นะครับคือแทนที่จะคนเดียวแล้วก็จับทิ้งเลยก็คืออาจจะวันนึงก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมคะครับผมค่ะทีนี้อาจารย์สงสัยเก้าอี้เนี่ยรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนลองนั่งนั่งได้เหรอคะอาจารย์ได้ครับไม่ตกครับหนูนั่งเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวนี่หักมาหลายตัวแล้วนะคะครับโอเครอดแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าประชาชนอย่างคุณรัชนีวันแล้วไปนั่งถ่ายแบบนี้อายนะคะอาจารย์ใช่ใช่ฮะคราวนี้เราก็เลยมีถุงดำจะเป็นชุดนะฮะถ้าไม่มีถุงดำใส่สลงก็ได้นะคะพุ่มสลงก็ได้ที่บ้านครับคลุมเลยเหรอคะคลุมเลยค่ะจะมีปิดหน้าหรือปิดตัวอ๋อที่แค่คอครับแล้วตรงนี้ก็ลงมาข้างล่างโอ้โหต้องถุงใหญ่กว่านี้แล้วมั้งคะต้องใช้กระสอบแล้วค่ะข้างล่างครับอย่างนี้เวลาถ่ายอุจจาระเนี่ยก็จะมีใครเห็นว่าเราถ่ายอยู่ค่ะแล้วแถมคุยกับที่บ้านก็ได้นะคะคุยกันไปคลายทุกข์กันไปด้วยก็ดูมิดชิดดูคลายทุกข์ได้ดีเลยนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่จะใช้ชุดคลายทุกข์แบบนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วอุจจาระที่เราเราถ่ายทุกเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วเก็บไว้ก็ได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องโยนทิ้งน้ำเพราะว่าระบบที่เราโยนทิ้งน้ำเนี่ยจะทำให้น้ำเสียนะซึ่งก็ไม่เกิดผลต่อมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
ก็บสะสมไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอุจจาระงั้นเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยได้ในอนาคตค่ะครับหรอคะคืออุจจาระคนมันจะมีความร้อนกว่ามูลสัตว์หรือเปล่าคะอาจารย์มีฮะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวสารเนี่ยจะทำเป็นมันจะเป็นเหมือนกับตัวประสานแล้วเป็นก้อนแล้วก็ควบคุมอุจจาระไว้แล้วก็1ไม่มีกลิ่น2ฆ่าเชื้ออีกหน่อยทำเป็นปุ๋ยได้อีกครับผมลุกก่อนค่ะลุกแล้วจะร้อนได้แล้วค่ะทีนี้เนี่ยอาจารย์คะอยากให้เล่าถึงที่มาของไอเดียในการที่มาคิดค้นเรื่องของการทำสุขาเคลื่อนที่รักษาสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะคือจริงๆไอเดียของเราเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบโดยคณะสถาปัตย์ฮะเดียวเราออกแบบโดยบูรณาการคือเราเอาตั้งแต่ทางวิศวกรรมทางเรื่องของจากทางสาธารณสุขมาผสมกันนะฮะซึ่งจะให้เราก็ทำไงให้ออกแบบเราก็ใช้งานง่ายนะไม่เป็นที่อุจจาระมากเวลานั่งถ่ายนะครับแล้วเราก็ลองจริงๆเราก็มีลองถ่ายนะลองถ่ายเราลองเทสดูว่าจริงเลยดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมก่อนจะส่งเราก็เราได้บริจาคตรงนี้ไปประมาณเกือบ6,200 ชิ้น 6,200 ชุดชุดแล้วฮะแต่ว่าเก้าอี้พวกนี้ก็ต้องซื้อมาถูกไหมคะเก้าอี้พวกนี้เราบริจาคจากบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์อ๋อเขาบริจาคมาให้บริจาคให้ครับเห็นอาจารย์เตรียมมาแจกคุณผู้ชมในรายการด้วยใช่ครับผมค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้เนี่ยติดต่อยังไงคะอาจารย์ฮะก็สามารถโทรเข้า470นะฮะ9999นะครับสามารถโทรเข้าที่มาลัยเทคโนโลยีประจำ9ธนบุรีได้024-7-0-9999นะคะจำง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะก็คือโทรศัพท์เข้าไปที่มหาวิทยาลัยได้ครับจำกัดไหมคะรับบริจาคคือจริงๆแล้วเราอยากให้คนบริจาคอาจจะบริจาคเป็นเงินก็ได้ที่ช่วยเพราะเราจะคือตอนนี้เราขาดเฉพาะตัวเก้าอี้แต่ว่าสารตัวเราก็มีอยู่แล้วบางส่วนที่เราเก็บสต็อกไว้จริงแล้วรอแค่เก้าอี้มาเราก็สามารถที่จะส่งไปช่วยเหลือได้ครับทีนี้มีประชาชนที่เดือดร้อนแล้วติดต่อเข้าไปบ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วฮะอาจารย์โอ้โหมีเยอะเลยครับเยอะเลยใช่ไหมคือคนต้องการคือเราไปแจกที่ทางหลายจังหวัดนะอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีเรียบร้อยตอนนี้ต้องขยับมากรุงเทพแล้วล่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วค่ะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะติดต่อขอรับบริจาคสุขาเคลื่อนที่024-7-0-9999หรือกรณีที่มีจิตอาสาอยากจะบริจาคเงินบริจาคสิ่งของก็มาได้นะคะในหมายเลขที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอในขนาดนี้นะคะ024-7-0-9999ค่ะใช่ค่ะหรือว่าจะบริจาคผ่านทาง Spring News ของเราก็ได้นะคะทางรายการ Spring คลายทุกข์เราก็จะเป็นสื่อกลางให้นะคะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ต้องการบริจาคเก้าอี้แบบนี้หรือว่าจะบริจาคเงินให้เขาไปซื้อพวกสารพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะช่วยกันคลายทุกข์ให้กับคนที่น้ำท่วมนะคะเรื่องของสุขาเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สกลธีระวรัญญูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเอาละค่ะสปริงคลายทุกข์นะคะก็จะพยายามหาสิ่งที่ช่วยคลายทุกข์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในหนทางที่จะคลายทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมในขณะนี้นะคะคุณกาญจนาคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะ